สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูผลงานที่เราใช้น้ำหมักหน่อกล้วยไปเมื่อวานนี้นะคะเช้านี้จะพามาชมกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าหลังจากที่ใช้น้ำหมักผ่านไป1คืนผักของเราจะเป็นแบบไหนไปชมกันค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศสุดแล้วพามาชมผักที่เราลดน้ำหมักไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่ก็เริ่มออกลูกแล้วค่ะมะเขือเทศพันราชินีมะเขือเทศต้นนี้ค่ะเรามาชมผักกวางตุ้งฮ่องเต้กันค่ะหลังจากที่เราลดไปนะคะก็ใหญ่มากกระหล่ำปีกระหล่ำปีที่ปลูกในวงยางนะคะนี่ค่ะแต่นี้นะคะเริ่มเก็บกินได้แล้วค่ะเป็นผักคะน้าส่วนนี้ก็คือกะหล่ำปีนะคะเราปลูกใส่สลับกันไปในนี้นะคะผลงานของน้ำหมักหน่อกล้วยหรือว่าน้ำหมักที่เรามีนะคะเราก็จะนำมาสลับใช้ในแปลงผักของเราค่ะน้ำหมักถ้าหากว่าเรามีน้ำหมักหลายชนิดนะคะเราก็สามารถสลับเปลี่ยนกันใช้พืชผักก็จะได้กินอาหารหลายๆอย่างนะคะนี่นะคะผักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยผักก็งามได้นี่นะคะเคลค่ะเทศพันธุ์สีดาตอนนี้ออกลูกนี่นะคะออกดอกออกช่อนี่ค่ะพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่เขาตำส้มตำกันนะคะดอกช่อของเขาต้นนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะแต่ก็ออกดอกแล้วค่ะอาจจะเป็นใบเหลืองๆสักหน่อยรูปของเขาพริกนี่นะคะ
ะผักกะหล่ำปีถ้าให้ดีเราต้องย้ายลงดินค่ะเพราะว่ากระถางเนี่ยค่ะลูกเริ่มเล็กลงแล้วค่ะไม่งั้นก็ต้องย้ายลงเข่งเขาจะได้หัวใหญ่ขึ้นสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเกษตรพอเพียงนะคะวันเกษตรพอเพียงลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ